สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2563พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดป่าเจริญราษฎร์จังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 16:07 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดป่าเจริญราษฎร์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งเป็นช่อฟ้าเอกที่แกะสลักจากไม้ท่อนเดียวมีลักษณะเป็นรูปนกหัสดีลิงสำหรับอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายอย่างงดงามมีเนื้อที่ใช้สอย 3,360 ตารางเมตรมีพระพุทธเสวตศิลามหามงคลเป็นพระประธานประจำอุโบสถแกะสลักด้วยหินขาวทั้งองค์ขนาดหน้าตักกว้าง274เซนติเมตรสูง426เซนติเมตรปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาภายในอุโบสถตกแต่งด้วยไม้แกะสลักบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดป่าเจริญราษฎร์เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า92ไร่โดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2544พระครูปลัดวีรนนท์วีระนันโทร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรมชื่อธรรมสถานวิมลธรรมต่อมาเมื่อปี2545ได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์วิมลธรรมเพื่อให้คณะสงฆ์สามารถอยู่พำนักปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและเมื่อวันที่15สิงหาคม2551มหาเถรสมาคมได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาให้จัดตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดป่าเจริญราษฎร์ทั้งยังให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดปทุมธานีแห่งที่13ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักธรรมคำสอนและแนวทางการปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวัดมีเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวม83หลังปัจจุบันมีพระครูปทุมภาวนาจารย์หรือพระครูปลัดวีรนันท์วีรนนท์วีรนันโทเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์16รูปสามเณร1รูปผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2563และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 10:00 น.ณบ้านเลขที่256หมู่4ตำบลสมหวังอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติ10ตำรวจเอกบุญจรัญสงทิพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่ง10ตำรวจเอกบุญจรัญสงทิพย์เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ขณะออกตรวจบริเวณบ้านสากอหมู่1ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2563การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกบุญจรัญทรงทิพย์อย่างหาที่สุดมิได้ในวันเดียวกันเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทชิดนุพงษ์ชุมสุวรรณที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกตรวจบริเวณบ้านสากอหมู่1ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2563แล้วเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่10ตำรวจโทชิดนุพงษ์ชุมสุวรรณและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ประชาชนจากเขตดุสิตเขตพระโขนงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ